ายเที่ยวจากกระเป๋ารอได้เลยเตรียมสัมผัสความงามของเกาะรอกราชินีอันดามันแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังที่ต้องไปเยือนสำหรับแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลในพื้นที่จังหวัดกระบี่นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการดำน้ำหรือชมความสวยงามของท้องทะเลพลาดไม่ได้ที่จะต้องเดินทางไปเที่ยวเกาะรอกราชินีแห่งทะเลอันดามันซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ที่ขณะนี้ยังปิดไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปชมเพื่อให้ธรรมชาติได้พักฟื้นประกอบกับช่วงนี้เป็นช่วงที่มีคลื่นลมแรงแต่วันนี้เรามาบอกกล่าวดีอีกไม่นานเกาะรอกจะกลับมาเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปชมความสวยงามอีกครั้งสำหรับเกาะรอกเป็นเกาะที่ยังคงมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มีความหลากหลายทางชีวภาพตลอดจนความโดดเด่นสวยงามของทัศนียภาพของเกาะชายหาดท้องทะเลแนวปะการังถ้ำและน้ำตกที่มีลักษณะแปลกตาอันเกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติจนได้รับการขนานนามว่าราชินีแห่งอันดามันนายเนรมิตสงแสงหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่กล่าวว่าวันที่1ตุลาคมนี้ทางอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาจะเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมความงดงามของเกาะรอกหมู่เกาะ5กองหินม่วงหินแดงถ้ำไม้แก้วได้อีกครั้งและในช่วงก่อนเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวนี้ทางอุทยานได้มีการพัฒนาเกาะรอกให้มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นทั้งที่พักและจุดดำน้ำตามแหล่งท่องเที่ยวที่ทางอุทยานได้มีการวางทุ่นจอดเรือทุ่นแนวเขตเล่นน้ำมีการจัดโซนไว้อย่างชัดเจนนอกจากนี้ยังจัดเจ้าหน้าที่ประจำตามจุดต่างๆเพื่อให้กิจกรรมเล่นน้ำของนักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยที่สุดครับในส่วนของแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเป้าหมายสำคัญนั่นก็คือในส่วนของเกาะรอกนะครับราชินีแห่งอันดามันตอนนี้ก็มีการพัฒนาเสริมความสะดวกพื้นฐานเรื่องภูมิทัศน์ต่างๆนะครับที่จะไว้บริการนักท่องเที่ยวนะครับเราก็พร้อมนะครับ1ตุลาคม2566นี้เจอกันนะครับเกาะรอกอุทยานชาติหมู่ลันตาหรือจุดแหล่งท่องเที่ยวอื่นทั้งเกาะ5หรือต่างๆนะครับพร้อมรับท่องเที่ยวทุกท่านครับในส่วนของจุดดำน้ำนะครับทั้งเกาะรอกนะครับเกาะ5หรือเกาะโคลิมานะครับก็มีความพร้อมนะครับสะดวกสบายแน่นอนครับเรามีทุ่นจอดเรือที่ไว้บริการสำหรับเรื่องเรือนะครับทุ่นแนวเขตเล่นน้ำที่มีการกันโซนไว้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่คอยประจำจุดท่องเที่ยวต่างๆเพื่อให้กิจกรรมเล่นน้ำของท่านได้เพลิดเพลินและก็ปลอดภัยนะครับตรงนี้เรามีความพร้อมเต็มที่ครับ